วันนี้กันก็จะมารีวิวการเปลี่ยนถ่านกุญแจรถ Honda City มาดูกันว่าเปลี่ยนยังไงก่อนอื่นเนี่ยต้องมีถ่านก่อนนะวิธีการแรกเริ่มนะก็คือแกะเจ้าตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วเห็นร่องตรงนี้ไหมคะสองข้างเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาตัวเนี้ยแย่เข้าไปเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็แหวกมันเห็นไหมมันดังป๊อกแล้วเราก็ค่อยๆนี่เป็นอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าให้ดูเคี้ยวมันด้วยเห็นไหมคะเวลาเอาอันนี้แล้วก็ปิดมันลงไปค่ะให้มันดังแป๊บนะเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ถ่านกุญแจรถ Honda ไม่ยาก